นี่เราอยู่ที่ร้านข้าวมันไก่ในสวนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราสั่งข้าวมันไก่มาชิมกันแล้วก็มีการสั่งน้ำเก๊กฮวยหอมหมื่นลี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยดีกว่าค่ะนะคะสำหรับเก๊กฮวยหอมหมื่นลี้รสชาติเป็นยังไงคะหอมหมื่นลี้จริงๆครับมันไม่หวานเกินไปหรือว่ามันได้ความอร่อยสดชื่นยามเช้าแล้วแบบว่าอะไรบ้างมาแล้วนะคะสำหรับข้าวมันไก่หน้าตาดีมากเลยค่ะดูแล้วน่ากินน่าลองมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเต็มความอร่อยกันเลยนะคะสองหนุ่มนะคะซัดกันนัวเลยนะคะไม่ได้ซัดอะไรนะคะซัดข้าวมันไก่ค่ะสาวอิ่มแล้วค่ะสาวๆอิ่มแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วนมๆเป็นยังไงคะอร่อยไหมคะอ